มาต่อที่อีกหนึ่งครอบครัวดีกว่านะคะครอบครัวของพี่กัปตันนะคะแล้วก็พี่เอกนั่นเองค่ะต้องบอกว่าบ้านนี้เนี่ยลูกชายเลี้ยงง่ายมากแล้วก็ยิ้มเก่งนะคะเป็นที่รักขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เอกเองจะมีแพลนปั๊มลูกคนที่2มาเป็นพี่น้องกับน้องดินหรือยังค่ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแฟนคลับน้องดินเยอะมากนะหลายคนก็อยากรู้ว่าพัฒนาการของน้องดินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากคุณพ่อกัปตันและแม่เอกกันเลยจ้าเป็นไปตามวัยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็มีพัฒนาการที่ดีสำหรับครอบครัวเรานะก็ถือว่าโอเคไม่มีช่วงไหนชินเลยค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนมีภาระรับผิดชอบที่มันจะต้องมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวช่วงแรกเขายังแค่ดื่มทานนมเราต่อมาเขาก็ทานข้าวต่อมาพอเริ่มแบบอุ้ยอยู่ตัวละเขาก็ต้องแบบเดินและวิ่งและเราก็ต้องหากิจกรรมส่งเสริมไปเรื่อยๆอะค่ะก็เชื่อว่าคนที่เลี้ยงลูกทุกคนก็ไม่มีคำว่าสบายสองขวบแรกของลูกเอ๊ะสุดสำคัญอยากที่จะให้เขาได้ใกล้ชิดกับพ่อค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ใกล้ชิดกับพ่อเขาจะมีความเหมือนพ่อได้คิดว่าเขาเป็นเด็กผู้ชายเขาอยากให้เขาได้มีเวลาได้เล่นกับคุณพ่อมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็บอกพี่ตันงานอ่ะเอ็กว่ามันรอยังพอรอได้แต่ว่าลูกเราอ่ะเขาไม่รอนะเวลามันไปแล้วมันก็ไปเลยไงค่ะก็บอกว่าถ้าอยากรับงานกำกับเอ็กก็จะขอให้เอาสักให้ลูกโตอีกสักหน่อยดีกว่าแค่นี้ค่ะแต่ว่าละครรับเหมือนเดิมถ้าถามว่าความติดผมว่าก็จะติดเอ็กมากกว่าเพราะว่าเขาก็อยู่กันตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเนี่ยเขาจะชินว่าเดี๋ยววันนี้พ่อออกบ้านอีกแล้วเดี๋ยวกลับดึกแล้วเดี๋ยวกลับไปเขาก็จะเห็นว่าอ๋อเราไปมาแต่เขาก็เริ่มรู้จักกันแหละว่าเราเป็นป้าอะไรเงี้ยเป็นมาม่าอะไรเงี้ยครับอันนี้วางแผนกันไหนครับไกลแค่ไหนยังบางคนแบบวางตั้งแต่โรงเรียนมหาลัยแล้วของเราบ้านเราเหมาะวางอะไรเงี้ยเราเน้นเราคุยกันเรื่องแนวทางมากกว่าค่ะก็อย่างมันมีการศึกษาที่เป็นระบบกับทางเลือกอะไรเงี้ยค่ะก็ตกลงกันว่าจะประมาณไหนประมาณนี้แต่ว่าเรื่องโรงเรียนก็ยังไม่ได้ถึงกับมีในใจอะเนาะแต่ก็ยังไม่ได้มีที่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเป้าหมายจริงๆก็คืออยากให้เขาเป็นเด็กที่มีความสุขแล้วก็เขาเรียกอะไรอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปอย่างแข็งแรงและมีความสุขว่าจะมีคนที่2ก่อนค่ะยังไม่คุยกันเฉยๆครับว่าจริงๆแล้วอยากให้เขามีน้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่อนาคตด้วยเนาะว่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือแผนคร่าวๆว่าโอเคอนาคตเรามองภาพครอบครัวเป็นยังไงวันนึงก็อยากให้ดินเขามีพี่น้องอะไรเงี้ยครับนะครับน่ารักมากๆเลยใช่แล้วก็มีแพลนนั่นแหละว่าอยากให้มีพี่น้องแต่ว่าก็หลวมๆไม่ซีเรียสอะไรนะครับ